เบื่องานคิดงานไม่ออกทำยังไงดีสำหรับหลายๆคนนะคะอาจจะมีบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเบื่อและคิดงานไม่ออกเราจะทำยังไงดีที่ทำให้เราสามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้งอย่างแรกพักสมอง บางครั้งการทำงานหนักมากเกินไปทําให้เราหมดแพชชั่นในการทํางานหรือเราอาจจะต้องหาเวลาพักให้กับตัวเองบ้างพักเบรกจากการทํางานเช่นการอ่านหนังสือการฟังเพลงหรือการไปร้านต่างๆออกเดินทางไปเที่ยวในที่ที่เราอยากไปบางทีการเดินทางก็อาจจะทําให้เราเนี่ยได้ไอเดียใหม่ๆมาทํางานค่ะ 2. หาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้เราชมงานศิละปะหรือนิทรรศการต่างๆหรือดูงานศิละปะในโซเชียลมีเดียจะช่วยให้เราเนี่ยเห็นมุมมองและแรงบันดาลใจใหม่ๆในการทำงานมากขึ้นค่ะ เปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานลองจัดโต๊ะใหม่จัดห้องใหม่หรือเปลี่ยนมุมต่างๆในสตูดิโอหาต้นไม้มาจัดวางจะทำให้เราผ่อนคลายและทำให้เราเนี่ยอยากทำงานมากขึ้นอาจจะหาโคมไฟหรือว่าซื้อของมาตกแต่งห้องแต่ไม่แนะนำให้ตกแต่งเยอะเกินไปนะคะเพราะจะทำให้เราเนี่ยอึดอัดได้ควรตกแต่งแบบสะอาดตาและใช้โทนสีที่เหมาะกับการทำงานค่ะอาจจะเป็นโทนสีที่เรามองแล้วเรารู้สึกว่าสบายตาหรือเป็นโทนสีที่เราชอบค่ะ 4. พักผ่อนให้เพียง พอการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนั้นจะทําให้สมองของเราไม่สดชื่นและภูมิคุ้มกันของเราก็แย่ลงด้วยนะคะความจําแย่และไม่มีสมาธิในการทํางานค่ะ การพักผ่อนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเราควรพักผ่อนให้เพียงพอและนอนให้ครบ7-8ชั่วโมงจะทำให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เราเนี่ยสามารถคิดงานได้ง่ายขึ้นค่ะ 5. พูดคุยกับศิลปินอื่นๆการแลกเปลี่ยนความคิดหรือประสบการณ์กับศิลปินคนอื่นๆนั้นอาจช่วยได้จะทำให้เราเนี่ยได้ไอเดียใหม่ๆและแรงบันดาลใจในการทำงานศินละปะ 6. ตั้งเป้าหมายในการทำงานลองตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่เราสามารถทำได้เช่นลองตั้งเป้าหมายในการวาดภาพสไตล์ที่ต่างไปจากเดิมต่างจากที่เคยทำหรือลองต่อย,ยอดสไตล์งานของตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ 7. ฝึกสมาธิการฝึกสมาธิหรือการทำสมาธินั้นสามารถทำให้เราเนี่ยคิดไอเดียใหม่ๆได้ง่ายขึ้น และการฝึกสมาธินั้นจะทําให้เราเนี่ยมีการโฟกัสในการทํางานที่สูงมากขึ้นค่ะและ8ให้รางวัลตัวเองเมื่อเราทํางานสําเร็จตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้ให้เราเนี่ยให้รางวัลตัวเองเช่นไปเที่ยวซื้อของที่ชอบหรือทํากิจกรรมที่เราอยากทําค่ะลองนําเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆและเพื่อให้ช่องน้อยๆของเราได้เติบโตด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ